มีสาขาส่งเสริมกิจการพุทธศาสนาได้11ท่านนะครับสาขาพุทธศิลป์1ท่านแล้วก็สาขาสื่อมวลชนเพื่อพุทธศาสนา2ท่านด้วยกันนะครับซึ่งผลงานก็เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันและก็เชื่อว่าทั้ง14ท่านนี้รวมทั้งหน่วยงานนี้ก็จะมีส่วนช่วยผลักดันพระพุทธศาสนาและกับพญานาคต่อไปในอนาคตพุทธเจ้าสอนให้เราดูปัจจุบันแต่เราก็มองคาดการณ์ว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งปัจจุบันวันนี้ถ้าเรามองถึงพรุ่งนี้ก็เป็นอนาคตเพราะฉะนั้นก็ต้องไปด้วยกันได้นะครับผมขออนุญาตเปิดการแถลงข่าววันนี้เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับกราบขอบพระคุณท่านค่ะลำดับต่อไปค่ะขอกราบอาราธนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระเมธีวรยานคณบดีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมตตากล่าวถึงกรอบความร่วมมือทางวิชาการทางพระพุทธศาสนาและรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีค่ะขอกราบอาราธนาค่ะขอเจริญพรวินัยวีระผู้ชมประธานมูลนิธิวีระผู้ชมคณะกรรมการสถาบันโพธิคยาวิชาลัยทุกท่านตลอดจนถึงสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้มาร่วมทำข่าวในวันนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยการนำของพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.พระธรรมวัชรธีราจารย์ก็ได้ให้นโยบายคณะพุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการทำวิจัยควรให้มีผลกระทบหรือให้เกิด impact กับสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีการอยู่ร่วมกันซึ่งยุคสมัยนี้ความเชื่อเรื่องของพญานาคถือว่าอยู่ในความสนใจของคนทั้งประเทศแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวคิดความเชื่อในลักษณะเดียวกันก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคเมื่อได้ประชุมพูดคุยกับทางคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันโพธิคยาวิชาลัยซึ่งจากการที่ไปธรรมยาตราในดินแดนลุ่มแม่น้ำโขงก็เห็นลักษณะอย่างหนึ่งที่สามารถเป็นจุดร่วมกันในเรื่องของความเชื่อคือพญานาคทางสถาบันโพธิคยาวิชาลัยก็เห็นว่าน่าจะมีการทำความร่วมมือกับคณะพุทธศาสตร์โดยการทำวิจัยให้เป็นเรื่องเป็นราวให้เป็นหลักฐานที่เราสามารถเอามาสื่อสารกับประชาชนคนที่มีความเชื่อในเรื่องพญานาคให้สวดคล้องกับหลักของพระพุทธศาสนาได้แม้ว่าแรกๆหลายท่านก็อาจจะมีความเห็นแย้งบ้างว่าการไปทำเรื่องพญานาคจะไม่ทำให้คนเกิดความเชื่อในทางที่ผิดหรือว่าไปเชื่อในอีกสายหนึ่งซึ่งไม่ค่อยสอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนาเท่าไหร่แต่เราก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเราจะใช้วิกฤตความเชื่อของคนในยุคสมัยนี้แหละโดยอาศัยพญานาคเป็นสื่อสารนำทางให้คนกลับมาสนใจหลักคำสอนพระพุทธศาสนาได้มากยิ่งขึ้นโดยอาศัยพญานาคเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้คนเข้าถึงธรรมได้เพราะว่าในอดีตพระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ก็ยังเคยเสวยพระชาติเป็นพญานาคเพราะฉะนั้นการที่เราจะนับถือพญานาคในมิติของพระพุทธศาสนาก็ไม่น่าจะเป็นการผิดมีหนำซ้ำก็ยังได้ประโยชน์ในส่วนที่ทำให้คนเกิดความเชื่อความเข้าใจนำบทบาทสถานะของพญานาคมาใช้ในทางที่ถูกที่ควรก็จะเป็นแรงวิริยะอุตสาหะให้คนร่วมกันสร้างความดีมากยิ่งขึ้นคือทำความดีเหมือนกับพระโพธิสัตว์ปรารถนาที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องคอยช่วยเหลือคนคอยทำให้คนทั้งหลายที่มีความทุกข์หลุดพ้นความทุกข์ได้ฉะนั้นการวิจัยของคณะพุทธศาสตร์กับสถาบันโพธิคยาจึงเกิดความร่วมมือกันโดยตั้งใจว่าจะทำอิทธิพลความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพญานาคในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้ง5ประเทศทั้งประเทศไทยประเทศเมียนมาประเทศกัมพูชาประเทศลาวและก็ประเทศเวียดนาม
พราะว่าในกลุ่มประเทศนี้มีสายแม่น้ำโขงเปรียบเสมือนกับเส้นเลือดรอเลี้ยงวิถีชีวิตของคนในภูมิภาคนี้ถ้าเรามีจุดร่วมที่ร่วมกันแล้วก็สามารถนำมาอธิบายขยายความให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งการวิจัยของประเทศไทยก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยจึงเป็นที่มาของรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีทั้งครั้งที่1และครั้งที่2ที่จะเกิดขึ้นนี่ก็คือความร่วมมือในส่วนของงานวิชาการและก็จะขยายผลต่อไปถึงเรื่องของการประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งก็ได้ทำกับสถาบันโพธิคยาวิชาลัยมาอยู่เป็นประจำเป็นเวลา10เกือบ20ปีอันนี้ก็จะอาศัยงานวิชาการทางพระพุทธศาสนามาช่วยเป็นแบ็คสนับสนุนการทำงานของสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980ให้มีความมั่นคงและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ในการประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาขอเจริญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้ได้ซักถามนะคะถึงรายละเอียดเรื่องราวต่างๆเพราะเชื่อว่าทุกท่านคำถามแต่สำหรับสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980นะคะก็ถือว่าองค์กรหนึ่งหรือหน่วยงานหนึ่งของประเทศไทยที่สำคัญนะคะโดยถือกำเนิดแล้วก็ดำเนินการมาเกือบ18ปีแล้วนะคะการดำเนินงานด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านของการสนับสนุนคำจุนพระพุทธศาสนามีหลายโครงการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตรงไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึกในดินแดนพุทธภูมิซึ่งไม่ใช่แต่พระสงฆ์ในประเทศไทยแต่เป็นพระสงฆ์ทั่วภูมิภาคในลุ่มน้ำโขงนะคะนอกจากนี้ยังมีการจัดธรรมยาตราทั้ง5แผ่นดินจัดมาแล้วทั้ง2ครั้งรวมถึงครั้งที่3ซึ่งเป็นงานอย่างยิ่งใหญ่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาที่เรารู้จักกันก็คือธรรมยาตรา5แผ่นดินหรือธรรมยาตราครั้งที่3ในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุมาประดิษฐานที่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวรวมถึงในครั้งนี้ค่ะโครงการรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องครั้งที่1เมื่อปีที่แล้วและครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่2ทุกโครงการในตลอดระยะเวลา18ปีที่ผ่านมาโดยสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980ได้ดำเนินงานมานะคะเพื่อชาติพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์เราได้รับการดูแลการอุปถัมภ์การสนับสนุนค่ะอย่างดียิ่งและต่อเนื่องเรื่อยมาจากมูลนิธิวีรพุชงค่ะมูลนิธิวีรพุชงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญนะคะที่การสนับสนุนสถาบันโพธิคยาวิชาลัยในทุกด้านมาโดยตลอดเกือบ18ปีแล้วดังนั้นในโอกาสนี้นะคะดิฉันอยากทุกท่านได้รับฟังถึงแนวทางและวิธีการของการให้การสนับสนุนในโครงการนี้คือรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีขอเรียนเชิญคุณพินวีรพุชงได้ให้เกียรติเล่าถึงรายละเอียดสนับสนุนรางอาธิบดีค่ะขอเรียนเชิญค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอกราบนมัสการหลวงอาสายเพชรนะคะอาออนนะคะแล้วก็องค์วินัยวีรพุชงค่ะก็ในนามมูลนิธิวีรพุชงนะคะรู้สึกปลื้มปิติแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้ร่วมสนับสนุนงานโพธิคยานาคาธิบดีในปีนี้นะคะซึ่งจัดเป็นปีที่2แล้วด้วยความที่ออมเองก็เห็นความตั้งใจนะคะของสถาบันโพธิคยาทีมรวมถึงทุกท่านนะคะที่ประสานให้งานนี้เกิดขึ้นออมเชื่อว่างานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่งานนึงนะคะเหมือนที่เราได้ดูในวีดิทัศน์ค่ะว่าพญานาคเป็นคนที่ปกป้องทนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะก็เปรียบเสมือนผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้นะคะที่คอยสานต่อแล้วก็ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะรวมถึงมูลนิธิวีรพุชงนะคะแล้วมีมอตโต้ว่าคุณธรรมนำธุรกิจคุณธรรมนำธุรกิจหมายความว่าเราจะทำธุรกิจหรือทำอะไรก็ตามจะต้องมีคุณธรรมก็เปรียบเสมือนสถาบันโพธิคยานะคะที่สอดคล้องในเรื่องของมอตโต้แล้วถึงแนวทางวิธีการดำเนินการทุกๆอย่างนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ปรับปลื้มตื่นเต้นด้วยวันนี้เพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้มาในนามของมูลนิธิวีรพุชงนะคะส่วนสำหรับงานแถลงข่าวในวันนี้นะคะก็ยินดีแล้วก็อยากอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะที่ได้รับรางวัลทั้ง14ท่านเลยนะคะซึ่งทุกท่านเนี่ยล้วนเป็นผู้ที่อยู่ในเส้นทางของกุศลแล้วก็ความดีนะคะแล้วก็เสียสละอุทิศทุ่มเทดำเนินการนะคะคัดเลือกบุคคลต่างๆโดยสถาบันโพธิคยาและองค์กรที่ทำงานด้านการสนับสนุนเผยแพร่และปกป้องพุทธศาสนานะคะออกมาให้เป็นประจักษ์แล้วก็เป็นรูปธรรมค่ะก็ขออนุโมทนานะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านในวันนี้เป็นอย่างสูงค่ะ
ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบพระคุณคุณประภาพินวีรพุชงนะคะในนามของมูลนิธิวีรพุชงที่การสนับสนุนสถาบันภูมิขยะวิชาลัย980ด้วยดีเสมอมาตลอดระยะเวลาเกือบ18ปีค่ะและโอกาสช่วงนี้ก่อนที่เราจะได้ร่วมกันซักถามถึงรายละเอียดต่างๆที่ทุกท่านอาจจะสงสัยนะคะเราขอมาถึงบทสรุปเรื่องราวของรางวัลโพธิคยานนาคาธิบดีจากบุคคลคนสำคัญนะคะที่จะมาไขปริศนาให้พวกเราทุกคนได้เข้าใจอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ที่จะมีการจัดขึ้นเป็นครั้งที่สองที่จังหวัดกระบี่ทำไมต้องไปที่นั่นและทำไมต้องเป็นรางวัลโพธิคยานนาคาธิบดีด้วยนะคะในโอกาสช่วงนี้ค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านดร.สุปชัยวีรพุชงเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980ได้กล่าวถึงความสำคัญของรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีและความสำคัญของพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ประจำปี2567ค่ะขอกราบเป็นเชิญค่ะกราบนมัสการครับท่านเจ้าคุณสายเพชรนะครับพี่ออดอภัยนะครับประธานรางวัลโพธิคยานะครับกงวินัยนะฮะป่าวินัยวีรพุชงนะครับประธานของมูลนิธิวีรพุชงนะครับพี่ประกิตแล้วก็พี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับสื่อมวลชนที่ได้เมตตานะครับให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะฮะผมอยากจะขอกล่าวว่าสถาบันโพธิคยาวิชาลัยเราก่อตั้งเนี่ยนะครับในสมัยที่เรามีพระมหาธรรมมิกะราชาธิราชเจ้านะฮะคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนมหาราชนะครับท่านมีพระชนมายุครบ80พรรษานะครับก็เป็นจังหวะที่เราเนี่ยไปบวชแล้วก็ตั้งสถาบันขึ้นมานะครับที่วัดไทยกุชินาราเฉลิมราชประเทศอินเดียโดยมีประธานของสถาบันคือพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาล นะครับจวบจน18ปีนะครับที่ผ่านมานะฮะปีที่แล้วเนี่ยเราจัดรางวัล นาคาธิบดีเนี่ยครั้งแรกนะครับเหตุผลที่จัดเนี่ยนะครับเพราะว่าความเชื่อของพญานาคในลุ่มแม่น้ำโขงจริงๆความเชื่อพญานาคนี่มีเกือบจะทั่วโลกนะฮะถ้าเราปรึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยย้อนกลับไป 5,000 ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นทวีปอเมริกาทวีปแอฟริกาหรือยุโรปนะฮะพวกเราเชื่อไหมครับว่าตาของกระทรวงสาธารณสุขนะครับทั้งโลกนะครับก็เป็นตาพญานาคนะครับมังกรหรือที่เรามีความเชื่อกันแม้กระทั่งประเทศจีนนะครับหรือประเทศในกลุ่มยุโรปนะครับก็คือพญานาคเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นความเชื่อเรื่องพญานาคเนี่ยดูเหมือนจะมีความเชื่อเนี่ยในทุกทวีปทั้งโลกนะฮะแต่ที่สำคัญนะครับของรางวัลนาคาธิบดีนะฮะก็คือเนื่องจากโพธิคยานเนี่ยความหมายก็คือเป็นเครื่องหมายของปัญญาญาณนะครับเป็นเครื่องหมายของการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถาบันนะครับโดยความเมตตาของท่านเจ้าคุณสายเพชรคณบดีพุทธศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะฮะเราต้องการเนี่ยให้ประชาชนพุทธบริษัท4เนี่ยมีความเข้าใจในองค์พญานาคอย่างถูกต้องนะครับไม่ใช่มาในสายมูนะฮะแต่องค์พญานาคเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่กาลนาคราชที่เฝ้าถาดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงสัปดาห์ที่6ที่ท่านเสวยวิมุตติสุขนะครับที่เมืองพุทธคยาก็คือมุจรินนาคราชหรือที่เมื่อกี้ท่านเจ้าคุณได้บอกเอาไว้ถึง องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยเกิดขึ้นมานะครับเป็นองค์พญานาคเช่นกันนะฮะเหตุผลที่ปีนี้เนี่ยเราย้ายจากการจัดจังหวัดมุกดาหารมาที่จังหวัดกระบี่เนื่องจากการเสด็จของพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่ได้เสด็จไปที่จังหวัดกระบี่นะครับนอกจากนั้นความสำคัญยิ่งเนี่ยมูลนิธิวีรพุชงโดยป่าวินัยเนี่ยเป็นคนตั้งนามสกุลมานะครับผมเคยสอบถามป่าวินัยนะครับว่าที่มาของวีรพุชงมาจากอะไรนะฮะป่าวินัยตอบว่าป่าไม่ทราบความหมายหรอกแต่รู้เพียงเดียวเพียงว่าเพราะดีวีระและพุชงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งนามสกุลเนี่ยก็มหัศจรรย์แล้วนะฮะแล้วประกอบกับอากงวินัยเนี่ยมาทำธุรกิจยานะครับก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสุขภาพนะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเหมือนโคอินซิเดนต์แต่โดยส่วนตัวของลูกๆหลานๆไม่ได้เชื่อหรอกนะครับว่าเป็นเรื่องโคอินซิเดนต์เป็นเรื่องของกรรมลิขิตนะครับให้เรากลับมาทำงานนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของบริษัทไทยนครพัฒนาที่ใช้คำว่าคุณธรรมนำธุรกิจนำความร่ำรวยมั่งคั่งมาให้กับตระกูลวีรพุชงโดยยึดอยู่บนพื้นฐานของสัมมาอาชีวะผมว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากจะกล่าวในวันนี้นะครับเพื่อให้กับสื่อมวลชนได้ทราบถึงเจตนารมณ์การจัดที่จังหวัดกระบี่ครั้งนี้จากการศึกษาวิจัยของพญานาคทั่วประเทศไทยนะครับโดยท่านเจ้าคุณสายเพชรแล้วก็คณาจารย์จากคณะพุทธศาสตร์ได้ผลออกมาว่ามีความเชื่อทางกายภาพนะฮะซึ่งค่อนข้างช้านานมากจนเราไม่ทราบว่าต
ตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นก็คือความเชื่อของเขาหงอนนาคนะครับเรามีหงอนนาคเรามีน้ำตานาคนะครับเรามีสะดือนาคเรามีหางนาคเรามีท้องนาคเรามีโครงนาคนะฮะซึ่งในประเทศไทยไม่มีความเชื่ออย่างนี้เลยนะครับเป็นเรื่องของกายภาพนอกจากนั้นก็ยังมีเกาะพญานาคนะครับซึ่งอยู่ท่ามกลางเกาะแก่งซึ่งมีความชื่อเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับพญานาคเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะทำให้ทางสถาบันได้ตัดสินใจนะครับมาจัดพิธีมอบรางวัลที่จังหวัดกระบี่ในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกอบจ.นะครับก็ได้สร้างองค์ผู้ชงนาคราชเอาไว้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องเหมือนกับเป็นเรื่องบังเอิญแต่ก็ไม่ใช่บังเอิญอีกนะครับเพราะว่ามีความเชื่อเรื่องของนาคาธิบดีอันดับ3ในนาคาธิบดีทั้งหมดในดินแดนของฝั่งเอเชียอาคเนย์เรานะครับว่าองค์ผู้ชงนาคราชเป็นนาคาธิบดีอันดับ3ที่ดูแลทะเลใต้ทั้งอ่าวไทยและอันดามันนะฮะถือว่าเป็นนาคาธิบดีอันดับ3อันดับ1คืออนันตนาคราชอันดับ2คือมุจรินนาคราชอันดับ3ก็คือหลวงปู่ผู้ชงนาคราชซึ่งตามความเชื่อโบราณนะฮะก็เชื่อว่าดวงวิญญาณของท่านหรือดวงจิตท่านเนี่ยปัจจุบันเนี่ยปฏิบัติธรรมชั้นสูงอยู่ในสวรรค์ระดับชั้นพรหมพรหมโลกนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับทางมูลนิธิวีระผู้ชงนะครับทางสถาบันโพธิคยาวิชาไรคณะพุทธศาสตร์มหาจุฬาราชวิทยาไรนะฮะก็เห็นพ้องต้องกันในการจัดครั้งนี้และได้รับความเมตตานะครับสนับสนุนจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านเสริมศักดิ์พงษ์พานิชนะครับได้สนับสนุนและท่านก็รับปากนะครับว่าปีนี้ท่านลงไปร่วมงานด้วยและนอกจากนั้นก็จะบรรจุแผนตรงนี้เข้ากับทางจังหวัดในการจัดมอบรางวัลนะครับโพธิคยานาคาธิบดีอวอร์ดเนี่ยทุกปีต่อเนื่องนะครับที่จังหวัดกระบี่ต่อไปครับขอกราบเรียนเป็นสังเกตในวันนี้ครับขอกราบขอบคุณมากครับค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านดร.สุภชัยวีระผู้ชงนะคะท่านเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980พอจะกระจ่างเรื่องราวต่างๆไหมคะมีพี่ๆสื่อมวลชนท่านใดมีข้อมีคำถามไหมหรือไม่คะอันนาขออนุญาตถามนำร่องนะคะขออนุญาตกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์เมธีวรยานค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าเรื่องของพญานาคในมิติทางพุทธศาสนานั้นมีอยู่จริงและมีเนื้อหาที่สอดคล้องเกี่ยวกับการทำคุณงามความดีแล้วมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับโลกในยุคสังคมปัจจุบันที่เราต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนเจ้าคะทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึงเรื่องของพญานาคในหลายมิติตั้งแต่การเสวยพระชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจนถึงในช่วงของการตรัสรู้ใหม่ๆในสัปดาห์ที่6ก็มีพญานาคมาปกปักรักษาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่เสวยวิมุตติสุขและนอกจากนั้นเวลาพุทธเจ้าไปประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามที่ต่างๆก็มีเรื่องราวของพญานาคเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเราต้องมองมิติของพญานาคให้มีความหลากหลายและลึกซึ้งความหลากหลายหมายความว่าคำว่านาคะนี่ก็อาจหมายถึงคนท้องถิ่นหรือคนพื้นที่ดั้งเดิมที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นเพราะฉะนั้นคำว่านาคะหรือนาคระหรือนาครที่แปลว่าเมืองชาวเมืองก็คือความเป็นนาคเขาต้องการให้ชาวบ้านชาวเมืองคนที่อาศัยอยู่ในฐานที่แห่งนั้นมีความเป็นผู้ประเสริฐนาคะจึงแปลว่าประเสริฐหรือไม่กลับมาสู่สิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นบางแห่งเราจะเห็นว่าตั้งชื่อมีความยึดโยงกับพญานาคเช่นในอินเดียก็จะมีรัฐนากาแลนด์พื้นที่ของพญานาคหรือแม้กระทั่งในภูมิภาคของประเทศไทยไม่เฉพาะลุ่มแม่น้ำโขงทางเหนือก็มีทางกลางก็มีไปจนถึงตอนใต้ที่คุณสุภชัยได้พูดถึงเมื่อสักครู่ก็ต้องการให้พญานาคซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการดูแลรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคนที่อยู่ในพื้นที่แห่งนั้นมาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของตนว่าเรามีพญานาคซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความดี
และนาคในอีกมิติหนึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้ามาปกปักรักษาตัวเราแม้จะอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆหรืออยู่ที่ไหนก็ตามทีถ้าได้ยินคำว่านาคหรือได้มองเห็นมิติของนาคก็เสมือนหนึ่งว่าบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แผ่ขยายมาถึงตัวเราในที่นั้นฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าความสำคัญและก็ความโดดเด่นของพญานาคทั้งหลายที่มาอยู่ในรางวัลโพธิกยานาคาธิบดีจะถูกออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติในรูปของรางวัลเราจะเห็นว่าด้านล่างเป็นมหานาทีสีทันดอนหรือว่ามหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลอันเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคเรามีแกนกลางเสมือนว่าเป็นยอดเขาพระสุเมนเป็นจุดหลักของโลกและจักรวาลเรามีดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์ของโลกุตละและมีความเกี่ยวเนื่องกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นตอนประสูติตอนตรัสรู้ตอนออกประกาศเผยแผ่ธรรมแม้กระทั่งตอนเสด็จดับขันธปรินิพพานเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ทั้งหลายเหล่านี้มีพญานาคมาพันรอบเขาพระสุเมนเพื่อแสดงให้เห็นว่าพญานาคมีความเกี่ยวพันกับธรรมชาติโลกสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งมนุษย์เรายังหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอีกนัยยะหนึ่งก็คือสัญลักษณ์ของการปกปักรักษาดูแลธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ปกปักรักษาคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นให้ปราศจากการเบียดเบียนหรือถูกพยามารสิ่งไม่ดีทั้งหลายมารบกวนให้มีแต่ความประเสริฐเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของพญานาคจึงถือว่าเป็นมิติที่กว้างและมีมิติที่ลึกซึ้งจึงเป็นที่มาของรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีในครั้งนี้ในส่วนที่ประชาชนคนทั่วไปเราจะนำความเชื่อเรื่องของพญานาคมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประกอบหน้าที่การงานของเราได้อย่างไรถึงจะสอดคล้องกับหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงอยู่ในมิติปัจจุบันเราอาจจะมองว่าคนเราเชื่อและมีการสักการะบูชาไปในอีกทิศทางหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองแม้ว่าความต้องการของตัวเองนั้นมันอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือไม่มีทางเป็นไปได้แต่ความเชื่อเมื่อคนเราได้เชื่อลงไปแล้วนี่มันมีอิทธิพลมากเพราะธรรมดาคนจะเลือกเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมากกว่าจะเลือกเชื่อในสิ่งที่มีเหตุผลและความจริงเพราะฉะนั้นพลังของความเชื่อจึงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถจะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ตลอดเวลาความเชื่อของพญานาคเราก็สามารถนำมาตอบสนองการใช้ชีวิตและการประกอบหน้าที่ของเราให้มันถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาปลูกศรัทธาให้มั่นคงรดน้ำพรวนดินศรัทธาให้มีความเจริญงอกงามตั้งศรัทธาไว้ในพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนาในยามที่ศรัทธาของเราโอนเอียงไม่ตรงไปผิดที่ผิดทางเราก็พยายามทำศรัทธาของเรานั้นให้มุ่งตรงต่อพระรัตนตรัยแม้ว่าในบางครั้งเราอาจจะไปยืดแวะในเส้นทางสายมูหรือหลงเข้าสู่เส้นทางของอวิชชาต้องดึงศรัทธากลับมาตั้งต้นใหม่แล้วเดินต่อไปเพื่อให้ถึงพระรัตนตรัยตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเจริญพรกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะจึงเป็นที่มาของการนำพญานาคบุคลาธิฐานของการทำคุณงามความดีด้วยหรือเปล่าคะพระอาจารย์คะจึงเป็นที่มาของการนำพญานาคมาเป็นบุคลาธิฐานหรือของผู้ที่ทำคุณงามความดีเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับสังคมหรือคนในสังคมได้รับรู้หรือเปล่าคะหลายท่านก็อาจจะมองว่าการที่จะยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นสัญลักษณ์ของการทำคุณความดีหรือมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อจะดึงเราเข้าสู่พระพุทธศาสนามันก็มีมากมายหลายประการเช่นพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นโพธิสัตว์เป็นสัตว์มากมายหลายชนิดทำไมเราต้องมาเจาะจงที่พญานาคด้วยความที่ว่าพญานาค
โดยความเชื่อดั้งเดิมของคนในพื้นที่เขามีความนับถือเคารพนับถือกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอินเดียก่อนที่อารยันจะเข้ามาเขาก็มีความเชื่อในลักษณะนี้อยู่แล้วไม่ว่าประเทศไทยก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเข้ามาคนในพื้นที่ก็มีความเชื่อในเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วเพียงแต่ไม่ได้เรียกว่านาคเพราะคำว่านาคหรือนาคะเป็นภาษาบาลีมากับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่เขาอาจจะเรียกในภาษาท้องถิ่นในภาษาพื้นบ้านว่าเท้านั้นเท้านี้นางนั้นนางนี้ซึ่งก็สื่อถึงพญานาคซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้ปกปักรักษาพื้นที่พื้นดินพื้นไร่พื้นนาป่าเขาแม่น้ำลำธารพอหลักพระพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแห่งนี้เราจึงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติพร้อมกับรับความเชื่อที่ตัวเองมีอยู่แล้วมาผสมผสานกลมกลืนเข้ากับความเชื่อเรื่องของพญานาคจึงทำให้คนที่ศรัทธาหรือเชื่อในพญานาคต้องมองให้เห็นในหลายๆมิติแล้วเราจะได้ประโยชน์จากการที่นำพญานาคมาเป็นสัญลักษณ์แห่งการเชิดชูมหาราชแห่งธรรมในครั้งนี้สาธุกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะค่ะพญานาคนะคะก็ดุจดังผู้ที่ทำคุณงามความดีเสียสละตนเองนะคะเพื่อที่จะปกป้องพระพุทธศาสนานะคะมาตั้งแต่ครั้งในสมัยพุทธกาลโดยปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกและในคัมภีร์ฉบับต่างนะคะดังนั้นนะคะรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีจึงเป็นการยกย่องบุคคลที่ทำคุณงามความดีในด้านต่างๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจส่งเสริมผู้คนทั้งหลายนะคะให้ร่วมกันทำความดีนะคะทั้งเพื่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะแต่หากคนทำคุณงามความดีแล้วก็มีโอกาสได้รับรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีด้วยถูกต้องใช่ไหมคะดังนั้นโอกาสนี้นะคะขออนุญาตกราบเรียนถามท่านประธานค่ะท่านอภัยจันทาจุลกะสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ได้รางวัลโพธิคยานาคาธิบดีอย่างไรคะโดยพอสังเขปค่ะขอบพระคุณค่ะครับหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้นะครับก็ว่า3ประการด้วยกันนับตั้งแต่ว่าเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลที่ทำอุทิศตนเพื่อประโยชน์ด้านพุทธศาสนามาโดยตลอดทั้งปัจจุบันและต่อไปถึงอนาคตซึ่งเราคาดการไว้นะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่มีทำคุณงามความดีในด้านพระพุทธศาสนารวมตลอดทั้งด้านองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าบุคคลก็ดีคณะบุคคลก็ดีองค์กรก็ดีทั้ง3ประเภททั้ง3กลุ่มนี้ก็สามารถจะช่วยกันจันโลงพระพุทธศาสนาและสร้างความเชื่อถือและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริงกันต่อไปเพราะว่าศาสนาพุทธนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเชื่ออะไรแต่สอนว่าทุกคนตัวเองต้องรู้อะไรพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านรู้จากใครท่านก็ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วก็ใครจะอยากมารู้ก็มาสิมารู้กันอีหิปัสสิโกไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธมามกะก็ไม่ให้มีความเชื่อในตัวเองเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็สามารถเผยแผ่ในความดีที่ตัวได้รับมาและนำไปใช้ต่อเพื่อประโยชน์ตนเองประโยชน์ต่อครอบครัวและที่สำคัญครับเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเรานะครับแล้วทุกศาสนานั้นนะครับสอนให้ทุกคนเป็นคนดีแต่วันนี้เราพูดในมุมของเราก็บอกว่าพวกเราก็ทำความดีและขออนุโมทนากับทุกท่านที่ทำความดีเพื่อประเทศกันตลอดไปด้วยครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณท่านดร.อภัยจันทนาจุลกะค่ะดังนั้นนะคะพวกเราทุกคนนะคะที่อยู่ในที่นี้พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านก็มีโอกาสและมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ได้รับรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีนะคะไม่แน่ว่าในครั้งต่อไปหรือว่าครั้งหน้าครั้งที่3ประจำปี2568นะคะทุกท่านสามารถที่จะส่ง
บุคคลที่เล็งเห็นว่านะคะเป็นผู้อุทิศตนทำงานเพื่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์เข้ามาสู่การคัดเลือกเป็นผู้ได้รับรางวัลโพธิคยานนาคาธิบดีครั้งที่3ในโอกาสหน้าก็เป็นได้นะคะอย่างไรนะคะรางวัลนี้ก็จะมีส่วนในการส่งเสริมและให้กำลังใจบุคคลที่ทำความดีเพื่อ3สถาบันของประเทศไทยเรานะคะมีพี่ๆสื่อมวลชนท่านไหนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมคะถ้าเช่นนั้นอนาขออนุญาตท่านดร.สุประชัยวีระผู้ชมสรุปนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล นะฮะผมขออนุญาตนะครับอ่านรายชื่อผู้รับรางวัล นะครับสาขาส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาประเภทบุคคลนะครับ11รูปหรือท่านนะฮะท่านแรกนะครับพระพรหมวชิราธิปดีนะครับอธิการบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชลังสิตอธิบดีสงฆ์นะครับอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชลังสิตนะครับราชวรมหาวิหารพระพรหมวชิระนายกนะครับเจ้าอาวาสวัดนารายมหาราชวรวิหารพระพรหมเสนาบดีนะครับเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหารพระพรหมสิทธิ์วัดสะเกดราชวรมหาวิหารพระพรหมวชิระธีราจารย์อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระเทพวชิรากรเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคลพระวชิรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดมหาวนารามพระอารามหลวงจังหวัดอุบลราชธานีท่านอุปติสสะเถโรนะครับท่านเป็นประธานมหาโพธิสมาคมเป็นผู้ที่นำเสด็จพระอรหันธาตุมาประเทศไทยครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในรอบ72ปีนะครับท่านได้เกียรติเดินทางมารับรางวัลด้วยนะครับท่านเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย His Excellency Mr. Nagesh Singh นะครับท่านสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับท่านนิวัฒน์แจ้งอริยวงศ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท Evergreen Shipping Agency จำกัดประเทศไทยนะครับสาขาพุทธศิลป์ประเภทองค์กร1องค์กรนะครับอาจารย์วีรพงษ์นาคะวันนังคณะธรรมบุญนาคธาตุนะฮะสาขาสื่อมวลชนเพื่อพระพุทธศาสนาประเภทบุคคล1ท่านประเภทองค์กร1องค์กรท่านสมชายกุศลสมบัตินะครับซูมไทยรัฐนะฮะคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะรายการโทรทัศน์สัมมาเนปลูกปัญญาธรรมหน่วยงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์บริษัททูคอร์ปอเรชั่นนะครับตัวแทนคุณเนตรชนกวิภาตะศิลปินเข้าร่วมรับรางวัลด้วยนะครับในวันที่9สิงหาคมนี้นะครับที่บริเวณต่อหน้าองค์ราชองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับโดยจะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์และก็รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านมาลิศเสงี่ยมพงจะเข้าร่วมในงานด้วยนะครับในวันที่9นี้ครับเพื่อเป็นสังเขปครับขอบคุณมากครับค่ะสุดท้ายแล้วขอท่านกล่าวปิดเลยดีมั้ยคะครับก็อยากจะกราบขอบพระคุณนะครับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะที่เรียกได้ว่าเห็นความสำคัญแล้วก็ได้ให้เกียรติทางสถาบันนะครับและมูลนิธิวีระผู้ชมนะครับที่มาร่วมงานกับเราเนี่ยต่อเนื่องมาเป็นเวลา18ปีแล้วนะฮะเห็นคุณหน้าค่าตาหลายท่านนะฮะก็ถือว่าทางสถาบันมูลนิธิแล้วก็คณะพุทธศาสตร์นะครับก็จะทำงานนี้จวดจมลงสุดหายใจสุดท้ายนะฮะแล้วก็มูลนิธิวีระผู้ชมโดยป่าวินัยหรืออากงวินัยวีระผู้ชมประธานมูลนิธิฮะก็ให้การสนับสนุนตลอดมาก็คงจะให้การสนับสนุนสถาบันของเราเนี่ยต่อเนื่องไปนะครับฝันของเรานะครับจากนี้ไปนะครับเราอยากเห็นเอเชียเป็นศตวรรษแห่งธรรมะนะฮะโดยใช้ธรรมะมาปกครองนะครับในทุกประเทศเพื่อสันติสุขและสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงสืบต่อไปชั่วกาลนานครับขอกราบขอบพระคุณมากครับค่ะขอเสียงปรบมือนะคะให้กับทั้ง3ท่านและขอกราบนมัสการนะคะขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เมธีวรยานด้วยในโอกาสสุดท้ายนี้ขอเรียนเชิญถ่ายภาพหมู่ร่วมกันค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีคุณป๋าดร.วินัยวีระผู้ชงค่ะร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันป๋านั่งหน่อย